เป็นไรอ่ะเจ๊ถูกยิงคะเจ๊ไปโรงพยาบาลหน่อยเขาพูดแค่นี้เขาไม่ได้พูดอะไรมากเขาก็บอกว่าล้างได้ไม่ได้หลังจากพี่ผู้หญิงวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือเกาะประตูเสร็จแล้วทางพี่ก็หนูก็เปิดกับรถหันตรงนี้แหละแล้วตัวมันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็บอกว่าเจ๊เป็นไรเขาถูกยิงเจ๊ถูกยิงเจ๊เป็นไรถูกยิงพาเจ๊ไปโรงพยาบาลหน่อยพาเจ๊โรงพยาบาลหน่อยครับแล้วเจ๊ไหวไหมไหวก็พูดคำนี้ป้าเราก็เปิดใจได้ก็แกก็คานขึ้นรถแล้วก็ดันก้นแกไปนั่งตรงเบาะครับแล้วก็ตีรถไปลงเบาะในเบาะขึ้นฝั่งของเราอ่ะแล้วก็ไปนั่งเบาะฝั่งนู้นไปโดนยิงด้วยช่องตัวจิตใจเขานะตามที่เราสัมผัสเขาแต่ก็ไม่นานนะสัมผัสจิตใจคอเขาเพราะเราเพิ่งมาอยู่ได้ไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำมั้ง2ปีปี2ปีเนี่ยแหละอ่ะแต่ก็เราไม่ท่าพิงถึงว่าอุปการะนิสัยเขาแต่จิตใจเรามองเขาด้านนอกเราก็ว่าเขาใช้ได้ทั้งผัวเมียแต่แฟนผู้ชายแกจะเป็นคนพูดแบบไม่ค่อยเพาะผงผางหน่อยนึงแต่สำหรับเราเขาก็ไม่มีอะไรนะแกซื้อที่หนูไม่รู้ห้าปีแล้วอยู่ที่เนี่ยตรงนี้เนาะห้าปีแล้วเนาะไม่รู้เหมือนกันนะคะมาดูเรื่องอะไรยากเลยจะรู้ว่าเราคือตำรวจนะไปดูที่เกิดเหตุก่อน